สวัสดีครับครับผมป้าจากช่องโฟบ้าสเตชั่นครับผมโป้จากสิบชาแนลครับวันนี้วันดีมีของให้กินทุกวันพุธเรามาเจอกันอีกแล้วก็จะเป็นของกินอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรียบง่ายตามสไตล์พ่อบ้านขี้เกียจแล้วกันวันนี้เอาอะไรมาครับวันนี้เป็นข้าวแบบปรุงรสแล้วสำเร็จรูปกระป๋องเราเคยทำข้าวเป็นข้าวสวยข้าวกล้องเหมือนแล้วไงรอบนี้เราก็เลยมาเป็นข้าวกล้องผัดทูน่าอีกอันนึงเป็นอะไรวะข้าวกล้องผัดน้ำพริกมันกุ้ง2ตัวแบบนี้อันนี้วิธีการทำง่ายไหมครับวิธีการทำก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากมันมีหลายวิธีอยู่นะก็วิธีที่แรกก็คือเปิดรับประทานได้ทันทีวิธีที่2คือเอาไปอุ่นในน้ำร้อนเหมือนข้าวที่ร้านข้าวสวยอุ่นในน้ำร้อน3นาทีเหมือนกันอีกอันนึงคือเอาในกระป๋องกันเทใส่จานแล้วก็เข้าไมโครเวฟประมาณนี้แต่วันนี้ไม่ต้องอะไรครับวันนี้เป็นความขี้เกียจของผมบอกเลยตรงๆแกกินเลยเหอะขี้เกียจนะใช่เรายังไม่เคยนะคือไม่ใช่ไม่เคยอะไรขี้เกียจเตรียมไมโครเวฟบ้างไหนจะต้องหม้อต้มบ้างต้องตึงอะไรแบบพอวันนี้เปิดกินเลยอ่ะจบๆจะได้รู้ว่าของพวกเนี้ยมันแกะแล้วกินได้เลยแล้วกินแล้วรสชาติจะเป็นยังไงเอาเนี้ยมาวัดกันเลยป่ะไปเปิดเลยเหรอเอาเลยก่อนอันนี้แล้วกันในมือเปิดเลยทูน่าเนี่ยข้าวกล้องผัดทูน่าหน้าตาก็เป็นอย่างนี้เนาะยี่ห้อเดิมเลยคุณเพิ่มคุณเขาเป็นเจ้าแห่งข้าวกระป๋องบอกว่าน่าจะใช่อ่ะครับอ่ะมาฟุดฟัดฟุดฟัดข้าวผัดทูน่าอะดมได้แล้วนะอันนี้พักไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยชิมต่อไปเป็นข้าวผัดน้ำพริกมันกุ้งตอนนี้คนดูคงงงอ่ะคืออยากหุ่นนะใจเลยแบบเออสักไมโครเวฟก็ช็อกนึงก็ยังดีวะอ่ะดมดีขึ้นไหมอันนี้ดีเออดีอันนี้ดีเลยอ่ะเดี๋ยวคนดูจะงงอันนี้ข้าวผัดทูน่านะอันนี้ข้าวผัดน้ำพริกมันกุ้งแยกออกไหมไม่ต่างกันเลยมาเสียเวลาจะกินในกระป๋องนี้เทใส่จานกันดีเราเทให้เขาเห็นดีกว่าว่าแต่ละอันเป็นยังไงได้เออทูน่าลงก่อนแล้วกันทูน่าลงเลยอ่ะก้อนหนึ่งจะแน่นไปไหนเนี่ยเขาเห็นหมดออกมาเซ่ไม่ออกบ่คุยเถอะขอกระลอกก่อนมันจะไม่เป็นก้อนแล้วนะมันรู้สึกอันนี้อนาขนาดนี้ครึ่งนึงเป็นอันนี้อาจจะได้คนดูได้เห็นว่าเป็นอย่างนี้อีกครึ่งนึงข้าวผัดน้ำพริกมันกุ้งคุยออกมาเถอะคุยออกมาคุยออกมาสีมันก็ไม่ต่างกันเลยถ้าแบ่งฝั่งอันนี้จะเป็นมันกุ้งอีกฝั่งนึงจะเป็นทูน่าคือถ้าคนดูอยู่อ่ะมันกุ้งอ่ะคือฝั่งขวาจอฝั่งซ้ายอ่ะคือทูน่าขออนุญาตเอามันกุ้งมามันกุ้งมาก่อนปะเทกันมากุ้งคนละคำอย่าไปคิดเยอะเป็นก้อนเลยเริ่มเหมือนอะไรคิดเหมือนกันไหมเหมือนอะไรพูดก่อนเหมือนมันเลยทันยาพืชไม่อะรสชาติก็ว่าเหมือนปลาจ่างมากเลยอันนี้เหมือนทันยาพืชเหมือนแค่ทันยาพืชรวมรสอะกินมันเหมือนปลาจ่างอะมีปลาจ่างจริงนะพูดถึงปลาจ่างก็คือปลาจ่างลอยมาเลยไอ้ส้มๆนี่คือมันกุ้งใช่ไหมรสชาติเหมือนบ้าจ๋าจริงนะไม่ใช่มันเป็นข้าวกล้องไงไม่ใช่ทำไมอ่ะทำไมเราขี้เกียจทำไมเราไม่เอาหม้อน้ำมาวางความรู้สึกจะอร่อยเฮ้ยเดี๋ยวก็ได้อยู่นะแต่คิดว่าถ้าเราเอาไปทำอุ่นร้อนอ่ะน่าจะเวิร์กกว่านี้เอาไปอุ่นร้อนจะดีเลยอ่ะคืออันเนี้ยถ้าอุ่นน้ำร้อนต้มอ่ะคืออร่อยอ่ะรสชาติมันเหมือนกับตอนเนี้ยความรู้สึกผมนะมันอ่ะมันของข้าวอ่ะที่มันผสมอยู่อ่ะมันเกาะกับข้าวแล้วมันกินแล้วมันเหมือนสักๆใช่มันไม่กระจายออกแต่มันรสชาติมีดีลองทูน่าดีกว่าไหมมาตอนนี้คือทูน่านะทูน่าคนละคำพอมีแครอทด้วยอร่อยอันนี้อร่อยว่ะแนะนำนะครับคุณกินอันเนี้ยถ้าคุณไม่อยู่ป่าอยู่เขาน้ำท่วมเกิดภัยพิบัติแล้วแต่ถ้าคุณมีไมโครเวฟถ้าคุณมีก๊าซต้มน้ำคุณมีอะไรอุ่นเถอะครับรับรองอร่อยอร่อยแต่ถ้าคุณแบบ
ในป่าจุดไฟก็ไม่ได้ไม่มีอะไรจะอุ่นอันเนี้ยโอเคมันก็ได้อยู่ได้อยู่เออแต่ถ้าอุ่นก็อร่อยกว่านี้แนะนำอยู่บ้านเราว่าอุ่นหน่อยอย่าเอาความขี้เกียจมาครอบงำกูจะจำไว้ละคลิปนี้อ่ะโอเคพี่โบให้เลยมาสองรสชาติเอาแบบรวมกันเลยอันนี้ให้เต็มสิบเลยเต็มสิบเลยเหรอเพราะว่าถ้าอุ่นร้อนความอร่อยมีแน่นอนใช่คิดว่าน่าจะเกินร้อยอันนี้เราไม่ได้อุ่นร้อนแล้วเรากินเลยผมถือว่าถ้ารสชาติมันได้อุ่นอ่ะดีแต่ผมคิดว่าอันนี้ความขี้เกียจผมก็เลยก็ให้เต็มละกันอันนี้ให้ประมาณ9แล้วกันเพราะว่าตัวไอ้ข้าวผัดน้ำพริกมันกุ้งอ่ะมันไม่รู้สึกเหมือนเป็นข้าวผัดน้ำพริกมันกุ้งอ่ะมันออกเหมือนบัจจาร์ไหมในความรู้สึกส่วนตัวนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเราเอาไปอุ่นร้อนรสชาติจะดีกว่านี้หรือเปล่าคิดว่าน่าจะดีกว่าด้วยความที่มันของข้าวได้เกิดการละลายขึ้นมาแล้วพอมันละลายปุ๊บอ่ะข้าวมันจะฉ่ำพอตักขึ้นมาจะอร่อยผมคิดอย่างนี้นะก็แล้วแต่ผู้ชมว่าไงแนะนำว่าให้อุ่นดีกว่าอย่ากินเพียวๆงี้ตามนั้น okay. นะครับตอนหน้าเป็นไรมาดูกันวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับดา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 จะเต้นอีกเหรอ